ได้เลขแล้วครับมาคนแรกเลยครับยายจ้าเฮียได้โอกาสได้ยายได้ได้ครับไปดีชาติมาแล้วสองคนแม่โอเคโอเคโอเคต้องติดให้ครบติดครบตามตามกฎหมายประธานประธานโอเคนอกจากนั้นมาดีว่าเขาอยู่บัดนี้ถึงเวลาออกเสียงลงคะแนนแล้วขอเปิดการออกเสียงลงคะแนนค่ะครับสำหรับในการเตรียมการเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่8นะของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยทางผมเองพร้อมด้วยคณะก็ได้มาดูตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะมาประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้บรรยายสรุปให้ฟังว่า
การเตรียมการต่างๆของเราเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็มีทั้งแผนหลักแผนรองแผนเสริมนะแผนฉุกเฉินอะไรต่างๆเนี่ยเตรียมไว้หมดเมื่อวานนี้ก็มาดูก็ยังเป็นห่วงในเรื่องของฝนฟ้านะครับเพราะว่าตอนเย็นในเขตเมืองนี่ฝนตกเยอะแต่ว่าพอเช็คเข้ามาถึงจุดที่จะมีการเลือกตั้งวันนี้สี่อำเภอเนี่ยก็ปรากฏว่ามีฝนนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ไม่กระทบกับหน่วยเลือกตั้งที่เลือกตั้งไม่กระทบแล้วก็วันนี้ก็ดูลักษณะอากาศแล้วก็ประมาณสักจะมีฝนตกทั้งเชียงใหม่และประมาณ 10% ผมก็คิดว่าคงไม่กระทบนะครับก็วันนี้ก็มาดูก็มีท่านผู้ว่าการจังหวัดนะฮะท่านเสมทบ33นะครับเชียงใหม่แล้วก็ท่านรองผู้การรวมทั้งท่านผอ.จังหวัดนะครับท่านอำเภอแล้วก็ท่านที่เกี่ยวข้องนะท่านผอ.เลือกตั้งเขตก็มาดูความเรียบร้อยวันนี้ก็ดูทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามที่เราได้กำหนดอยู่ในระเบียบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สอบถามทางผอ.กกต.จังหวัดกกต.จังหวัดและกกต.เขตนะฮะก็ได้บอกว่าได้ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเจ้าที่แล้วก็วันนี้การปิดประกาศการทำอะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายทั้งหมดเลยนะครับผมก็คิดว่าผมไม่มีปัญหาแล้วก็เมื่อวานก็ได้รับความกรุณาจากพี่น้องสื่อมวลชนชาวจังหวัดเชียงใหม่นะฮะที่ได้ช่วยกรุณาประชาสัมพันธ์ว่าวันนี้จะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งที่8ทั้งหมดเนี่ยช่วยกันกรุณาออกมาเลือกตั้งนะฮะสำหรับการเลือกตั้งในวันนี้ผมก็คิดว่าท่านเพิ่งผ่านการเลือกตั้งมาเมื่อวันที่24มีนาคมแล้วก็ระยะมันก็ไม่ห่างกันนะก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะฮะก่อนออกจากบ้านมาก็อย่าลืมหยิบบัตรประจำตัวประชาชนของท่านออกมาด้วยแล้วก็ดูว่าท่านจะเลือกใครนะฮะท่านก็มาลงคะแนนแล้วก็ใช้สิทธิ์แล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าสิ่งใดที่เป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งก็อย่าปฏิบัติอย่าปฏิบัตินะฮะอย่าปฏิบัตินะครับเพราะว่าวันนี้เราก็ต้องมีกฎหมายเลือกตั้งไปยังถือใช้อยู่นะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับวันนี้อย่าให้แพ้นะครับเพราะว่าในเขตเลือกตั้งที่8เนี่ยได้ที่1ของจังหวัดเชียงใหม่มาโดยตลอดในเรื่องของการมาใช้สิทธิ์นะก็อยากให้ท่านได้คงรักษาความดีอันนี้ไว้แล้วก็ขอเชิญชวนมาใช้สิทธิ์โดยพร้อมเพรียงกันครับถึงเวลา17นาฬิกานะฮะถึงเวลา 5:00 น.ได้บ้างไม่เป็นน้อยเลยผมคือครั้งนี้ไม่มีนอกราชนะฮะแล้วก็นอกเขตนะฮะไม่มีก็เลยอาจจะลดลงนิดหน่อยนะฮะอาจจะลดลงนิดแต่ผมไม่คิดว่าพี่น้องที่นี่ก็คงจะไม่ยอมเสียชื่อนะฮะไม่ยอมเสียชื่อก็มีการร้องกันไปร้องมาซึ่งขณะนี้อยู่ในเรื่องของการสืบสวนไต่สวนอยู่นะครับซึ่งผมขออนุญาตไม่เปิดเผยรายละเอียดของสำนวนเพราะว่าอยู่ในสำนวนอยู่นะครับก็ไม่มากหลังปิดเหตุเราจะกำชับยังไงโดยเฉพาะในการบอกทางผอ.กกต.จังหวัดรวมทั้งผอ.เขตนะครับแล้วก็คณะวิทยากรจากของส่วนกลางของกกต.ส่วนกลางเองนะครับก็ได้ซักซ้อมความเข้าใจในส่วนนี้แล้วนะครับว่าในการทำงานเนี่ยก็ขอให้ตรวจดูอย่างละเอียดเลยไม่ใช่ว่าตอนปิดหีบนะฮะคือตั้งแต่เริ่มมาเข้าลงคะแนนเนี่ยให้ดูรายละเอียดให้ชัดเจนเลยใครเข้ามาแบบไหนยังไงตรวจบัตรประจำตัวประชาชนนะฮะการกรอกรายละเอียดลงในข้อมูลต่างๆเนี่ยต้องค่อยทำแล้วก็ทำให้ถูกต้องนะฮะอย่าให้เกิดปัญหาแบบคราวที่แล้วเพราะเราก็เอาปัญหาจากคราวที่แล้วเนี่ยมาเป็นบทเรียนในการแก้ไขปัญหาของครั้งนี้ผลคะแนนยังไม่เป็นทางการไม่คาดว่าจะสักทีก็คิดว่าคงจะเร็วที่สุดครับคือผมเรียนอย่างนี้นะว่าการที่จะประกาศผลได้เนี่ยมันต้องทุกอย่างต้องเรียบร้อยแล้วก็ถูกต้องจริงๆเพราะถ้าเราไปรีบเร่งและเกิดพลาดขึ้นมาเนี่ยไม่ได้กกต.เสียหายนะครับก็คงจะต้องทำให้เรียบร้อยแต่คิดว่าคงจะเร็วครับเพราะเจ้าที่ทุกคนก็ทำเร็วอยู่แล้วแล้วก็การดำเนินการในเรื่องของการรวมคะแนนต่างๆเนี่ยเราก็จะมีหลายระบบที่จะมาเช็คกันนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ระบบของคอมพิวเตอร์ก็ดีหรือใช้ระบบของการคำนวณโดยเครื่องคิดเลขหรืออะไรต่างๆนะฮะหรือการคำนวณโดยมือนะ